ันนี้เป็นรากของเฟิร์นสะใบนางนะคะค่ะสวยมากเลยนะคะเนี่ยยาวตก2เม็ดเลยนะคะนำเสนอนะคะสวัสดีค่ะคุณครูมาทักทายเพื่อนๆที่บ้านนะคะเช้านี้ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะอากาศเช้านี้เย็นสบายมากเลยนะคะคุณครูก็เลยถือโอกาสจะชวนเพื่อนๆมาร่วมทำกิจกรรมกับคุณครูที่บริเวณบ้านนี้นะคะค่ะก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกค่ะปลายฝนต้นหนาวนี่ฝนก็ทิ้งช่วงมาหลายวันต้นไม้ของคุณครูก็ต้องการน้ำอะค่ะคุณครูก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศต้นไม้ภายในบ้านของคุณครูนะคะว่าก่อนที่จะได้รับน้ำนะคะเขาจะมีอาการอย่างไรนะคะหลายวันแล้วนะคะต้นไม้บ้านของคุณครูนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นสีเขียวค่ะเป็นไม้ใบไม่ใช่ไม้ดอกนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่เพื่อนๆเคยสัมผัสเห็นไหมคะต้นไม้บ้านคุณครูจะมีแต่สีเขียวทั้งนั้นเลยค่ะคุณครูเลี้ยงไม้ดอกไม่ขึ้นดอกไม้ของครูมันพอปลูกแล้วมันไม่ยอมออกนะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศของไม้ในบริเวณบ้านก็จะออกมาในลักษณะสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะค่ะเห็นไหมคะเขียวไปหมดเลยเขียวทั้งบ้านเลยนะคะค่ะเมื่อชมเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องมีกิจกรรมใช่ไหมคะค่ะกิจกรรมของคุณครูก็คือมาช่วยกันรดต้นไม้กับคุณครูนะคะค่ะว่าต้นไม้ที่ผ่านการรดน้ำแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะค่ะดูสิคะเนี่ยได้รับน้ำเขาก็จะสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะคุณครูจะรดบริเวณส่วนนี้ก่อนนะคะส่วนหน้าบ้านเพราะว่าตรงนี้จะมีแสงแดดค่อนข้างจัดนะคะค่ะคุณครูก็จะต้องรดตรงนี้เป็นหลักก่อนนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนๆดูต้นไม้ของคุณครูนะคะซึ่งเป็นไม้แฝนนะคะลักษณะก็คือเนี่ยค่ะเฟิร์นเนี่ยค่ะแต่จะมีอยู่2ต้นนะคะซึ่งไม่เหมือนใครตามไปดูเลยค่ะว่าคุณครูจะให้ดูอะไรนะคะอันนี้เป็นรากของเฟิร์นสะใบนางนะคะค่ะสวยมากเลยนะคะเนี่ยยาวตก2เม็ดเลยนะคะเฟิร์นสะใบนางมีรากอากาศของเขานะคะยาวคุณครูก็ภูมิใจนำเสนอนะคะค่ะสบายนะเดี๋ยวคุณครูจะพาเพื่อนๆออกไปนอกบริเวณบ้านค่ะค่ะตรงข้ามกับบ้านของคุณครูจะมีในลักษณะของไม้ดอกค่ะสดชื่นสวยงามนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนๆชมนะคะไม้ดอกที่มีดอกสีสันสวยงามสดใสนะคะซึ่งต่างกับบริเวณบ้านของคุณครูนะคะค่ะค่ะสวยมากเห็นไหมคะบริเวณตรงหน้าบ้านของคุณครูเลยค่ะค่ะตอนนี้คุณครูก็พาเพื่อนๆชมบรรยากาศภายในบ้านเป็นไม้ใบกับนอกบ้านเป็นไม้ดอกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนๆรดต้นไม้ไปกับคุณครูด้วยเพราะฉะนั้นเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเสียงรบกวนมากเลยนะคะเขาก่อสร้างอยู่ข้างๆบ้านของคุณครูเนี่ยค่ะค่ะก็ขอให้เพื่อนๆ
ช่วยกดติดตามกดถูกใจให้คุณครูด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วเราจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะดูแลสุขภาพทุกๆคนค่ะบาย